ุทธบูชาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์จากประเพณีวัฒนธรรมของชาวอีสานเรียกว่าการทำบุญวันมาฆบูชาข้าวจี่มาถึงการนำข้าวเหนียวมาปิ้งหรือย่างไฟกำลังเยือกจากการบ้านข้าวเหนียวเป็นก้อนเอาไม้เสียบโรยเกลือเล็กน้อยแล้วย่างไฟเอาไข่ซึ่งตีไว้แล้วทาแล้วย่างซ้ำอีกเสร็จแล้วถอดไม้ออกนำน้ำอ้อยหรือน้ำตาลที่เป็นก้อนยาใส่แทนชาวบ้านจะจัดถวายพระเนในตอนเช้านิมนต์พระเนรเสด็จพุทธมนต์แล้วฉันเป็นทั้งงานบุญและงานรื่นเริงประจำงานหมู่บ้านโดยบุญเหตุท่านเดิมมีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งนำบุญทาสีและทำขนมแป้งสีถวายแด่พระพุทธเจ้าครั้งถวายแล้วนางคิดว่าพระองค์คงไม่สนิทพระพุทธเจ้าทรงทราบภาวะจิตของนางจึงทรงประทับนั่งฉันหน้าที่นั้นแต่ได้แสดงธรรมเทศนานางก็บรรลุโสดาปัตติผลด้วยอานิสงส์นี้ทำให้ชาวอีสานพากันทำข้าวจี่ถวายทานแด่พระสงฆ์สืบต่อมาแต่ที่มีการสร้างสรรค์คือการนำเสนอขั้นตอนและเรื่องราวของประเพณีบุญข้าวจี่ประกอบกับท่าทางรูปแบบการฟ้อนอีสานร่วมสมัยซึ่งให้เห็นถึงบรรยากาศความสามัคคีและความสนุกสนานเป็นการสืบทอดบุญประเพณีเก่าแก่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนและเผยแพร่ประเพณีข้าวจี่ให้โด่งดังการสร้างสรรค์การบูรณาการแบ่งแบ่งเป็นสามช่วงช่วงที่หนึ่งสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวอีสานที่ยามเช้ามืดที่ตื่นขึ้นมาช่วยกันทำข้าวจี่ถวายนะครับเป็นประเพณีเดือนสามช่วงที่สองสื่อถึงชาวบ้านที่ร่วมแรงร่วมใจทำข้าวจี่สำเร็จพากันจัดใส่ภาชนะชักชวนกันไปขอแจกเพื่อถวายทานและรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลช่วงที่สามสื่อให้เห็นถึงบรรยากาศของการทำบุญเสร็จสิ้นชาวบ้านจะนำข้าวจี่มาในตัวเองในหมู่บ้านจัดแต่งขบวนฟ้อนรำสืบทอดและเผยแพร่ประเพณีบุญข้าวจี่การสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายมีรูปแบบในรูปจากชุดพื้นเมืองของชาวอีสานผู้แสดงอิ่มเล่าผมมวยสูงท่าดอกไม้สวมเครื่องประดับมือสวมเสื้อแขนยาวเปิดมาฝาพักสมัยเพื่อไหล่ซ้ายนุ่งผ้าสิ้นลายดำหมี่ผู้แสดงชายสวมเสื้อแขนยาวคอตั้งนุ่งสนุกผ้าเอวเบอร์พาฟ้าผู้สร้างสรรค์เครื่องประกอบการแสดงประพันธ์และเตรียมทำนองเพลงโดยนายสุเทพสายชมพูประพันธ์บทร้องและอาจารย์ประชิดทองศรีกลิ่นหอมฝุ่นลอยมากหอดเวลาสมควรทีขอเชิญชวนหนุ่มทีมากของบุญขจีน้ำกันเนื้อพี่น้องเอ๋ยเขาเหนียวเป็นผู้